เทอร์โบพร็อพนะครับซึ่งหมายถึงคำว่าคำเต็มว่าเทอร์โบพ่อเพลเลอร์นะครับพ่อเพลเลอร์แปลว่าใบพัดนะครับก็คือเอาไอ้พ่นของมันนั้นมาปั่นเทอร์ไบน์เพื่อจะไปขับใบพัดอีกทีหนึ่งนะครับให้กำลังงานออกมาเครื่องบินประเภทนี้จะเครื่องบินมันจะไม่ใช่เครื่องบินขับไล่นะครับเป็นเครื่องบินฝึกเตรียมเทคออฟครับระยะสั้นๆแล้วครับเครื่องยนต์กำลังดีมากนะครับรอบจำนวนรอบไม่เกิน 6,000 รอบโดยประมาณนะครับผมถามนักบินแล้วไม่เก็บข้างหนึ่งแต่ว่าให้แรงบิดสูงนะครับเพราะฉะนั้นมันมีกำลังเหลือเฟือที่จะนำตัวมันขึ้นไปได้นะครับสปีดถึงไม่เร็วแต่พิษเยอะนะฮะให้กำลังสูงครับบินเข้ามาทางวงจรขวานะครับกับโลพาร์ตนะฮะโลพาร์ตระดับต่ำครับหลักการโลพาร์ตที่สวยงามคือในระดับสายตามนุษย์นะครับก็เฉลี่ยประมาณสักเม็ดเศษๆนะฮะโดยประมาณจะเป็นการโลพาร์ตที่ได้สวยเป็นท่าที่สวยที่สุดของการโชว์เครื่องบินนะครับจะไม่ต่ำกว่านี้นอกจากกรณีพิเศษนะครับเห็นความนุ่มนวลของเสียงนะครับตอนนี้เข้าใจนักบินจะบินท่าบินวงกลมตรงหน้านะครับวงกลมตรงหน้านะครับท่าบินนี้เป็นท่าบินหนึ่งในท่าบินของเวิลด์แชมเปี้ยนนะครับเป็นหนึ่งท่าในเวิลด์แชมเปี้ยนนะครับนุ่มนวลครับโอเคนะครับระดับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่เริ่มทำจนจบของท่าบินจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือความสูงสม่ำเสมอตลอดนะครับแล้วมาทางขวาตวัดกลับขวาอีกทีนะครับจะเข้ามาอย่างนุ่มนวลทางขวานะครับความสูงพอประมาณนะครับดึงขึ้นนะครับแล้วขอลิสต์ต้นโรนนะครับ1ดอกนะครับ1รอบนะครับแล้วเรียก1ดอกสับบ้านเรานะครับดึงขึ้นแล้วเป็นฮาฟคิวเบอร์เอทนะครับรู้สึกล้อขวาจะขยับออกนะครับตอนเมื่อสักครู่นี้ล้อขวาเมนวิงนะครับที่เมนวิงของนี้เป็นสตอมเทิร์นนะครับท่าบินสตอมเทิร์นดึงขึ้นแล้วลงทางขวานะครับเป็นท่าบินพื้นฐานของเครื่องบินนะครับเครื่องบินใหญ่ก็ทำนะฮะก็ทำสำหรับผู้ที่จะทดลองบินผ่าแผลนะครับเป็นท่าพื้นฐานอย่างเช่นวงกลมตั้งในหรือลุกนะครับแล้วก็สตอมเทิร์นบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับหรือคีย์เบิ้ลเอ็ดทางซ้ายเข้ามานะครับเข้าทางซ้ายนะครับเข้าใจเป็นท่าผมดีผมไม่รู้ผมไม่ประมาทดึงขึ้นนะครับเข้าใจเป็นวงกลมตั้งในนะครับวงกลมตั้งในหรือเราเรียกว่าลูกชื่อว่าวงกลมตั้งในนี่ตอนท่าประกาศตั้งนะครับผมไม่ได้ตั้งแบบอินมาจากคำว่าอินไซด์ลูกนะครับมันจะไม่ค่อยหวือหวานะครับดึงเรียบๆเพราะว่ามันเป็นเครื่องฝึกครับนะมันไม่ดูได้เผ็ดมันเหมือนเครื่องเจ็ตเมื่อเช้าที่คุณอัศวินดึงครับนั่นมันประเภทไฟเตอร์เพราะนั้นมันจะดุดันครับดูเฉียบคมเฉียบขาดมันนุ่มนวลครับก็จะบอกว่าพวกเราเพิ่งได้เห็นเครื่องบนเครื่องบินที่ยนต์ใช้เทอร์โบพร็อพนะครับเป็นครั้งแรกในวันนี้นะครับนะครับเพิ่งมีครั้งนี้เนี่ยครั้งแรกในกรุงเทพนะครับแต่เชียงใหม่เข้าไปทดลองกันมาแล้วนะครับนั่นเป็นการทดลองแต่วันนี้เป็นการบินโชว์นะครับอันนี้เป็นฮาร์ปกิวเอ็กกลับลำทางขวาครับโอ้คอยลองครับหมุนตัว4จุดแนวระดับนะครับถ้าท่านสังเกตนะครับนักบินที่ทำท่าพวกนี้ได้นี่พวกนี้มือแพทเทิร์นเก่าทั้งนั้นมาจากแพทเทิร์นมือนักบินแพทเทิร์นเก่าๆทั้งนั้นนะครับที่นั่งข้างหน้าที่เป็นกรรมการสักครู่เนี่ยครับเด็กพวกนี้มือฉกาจจัดการมากนะครับระดับแนวหน้าของประเทศไทยบินต่างประเทศมาแล้วทั้งนั้นครับเข้าลงแล้วครับเข้าเบสเลสเข้าไฟนอลแล้วนะครับไม่ลงครับไม่ได้กลางล้อ
ข้าใจว่าจะเป็นโลพาร์ทนะครับกลางแฟลปบินช้าๆนะครับบินช้าๆระดับสายตานะครับสังเกตนะครับกลางแฟลปครึ่งนึงเห็นไหมฮะแฟลปจะกลางครึ่งนึงแฟลปตัวนี้จะเป็นมีหน้าที่ที่จะเพิ่มแรงยกขณะที่เครื่องบินมีความเร็วต่ำนะครับเพราะว่าถ้าไม่กลางแฟลปที่ความเร็วต่ำเครื่องบินจะเกิดอาการล่วงหล่นที่เรารู้จักชื่อว่าเกิดอาการสตันนะครับแล้วนักบินจะต้องรู้จักคำนี้นะครับเข้ามาครับมาโลพาร์ทอีกเมื่อไหร่ครับไม่ลงนะครับเพราะยังไม่กลางล้อรอบนี้ไม่กลางแฟบนะครับความเร็วจะเร็วหน่อยสังเกตนะครับเร็วกว่าเมื่อสักครู่นี้ครับเข้าใจว่าจะลงนะครับผมอยากจะเลยบอกนิดนึงนะครับว่าการบินเครื่องบินเจ็ตเนี่ยข้อจริงที่เขาต้องการคือความเงียบเพราะนักบินจะต้องมีสมาธิในการที่จะฟังเครื่องยนต์ขณะที่มันทำงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับกลางล้อแล้วครับเข้าวงจรบินลงนะครับเล็กแคนทูราแอปโพสแลนดิ้งนะครับรูปสี่เหลี่ยมถึงผ้านะครับแนวนอนสังเกตดูระดับจะสม่ำเสมอนะครับเว้นทางสุดท้ายคือไฟนอลนี่เข้าอันนี้ดาวินแล้วนะครับนี่เข้าดาวินแล้วนะครับจะบินตรงไปตรงรันเวย์ทางขวานะครับเลี้ยวลงทางวงจรขวาครับอันนี้เข้าเบสเลกแล้วครับเบสเลกตั้งฉากกับสนามบินนะครับตั้งฉากรันเวย์นะครับแล้วจะอีกครั้งนึงนะครับตั้งฉากเรียกว่าไฟนอลนะครับคือแปลว่าสุดท้ายนะครับนักบินจะต้องแต่งตัวเครื่องให้สวยนะครับเครื่องบินหัวต้องตรงรันเวย์ความสูงถูกต้องความเร็วถูกต้องนะครับแบบกลางครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับลงเรียบร้อยนะครับการแบบนะครับขอบคุณมากครับครับต้องขอขอบคุณท่านชมติชูรักษ์ศิริเงินครับที่ได้อธิบายข้อมูลครับนะครับทุกท่านทุกตอนนะครับครับนะครับต้องรู้เรื่องจริงด้วยนะฮะจะอธิบายครับนะฮะ